คนก็เมาว่าแบบซื้อแต่ตุ้มก็ไม่ออกมาชี้แจงอะไรซื้อแน่ซื้อนั่นซื้อแน่นอนได้ไปเดินขนาดนี้ยังไงก็ซื้ออะไรอย่างเงี้ยครับผมต้องเตรียมเงินเท่าไหร่เพื่อจะได้ไปเดินแบบพี่ผมมันไม่ไหวค่าใช้จ่ายแล้วมันหนักมากครับไม่คุ้มครับตุ้มได้ค่าตัวไม่ถึง 10,000 บาทครับคือครับไม่นึกไม่มีภาพตัวเองเป็นในแบบในหัวไม่มีภาพที่ตัวเองทำงานต่างประเทศในหัวหรือเดินฟินาเล่อะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นอะไรที่แบบเราเคยแต่ดูเป็นคนชมมาตลอดแต่ไม่เคยเป็นคนที่แบบได้ไปยืนอยู่จุดนั้นก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นบทเรียนใหม่และบทบาทใหม่จริงๆในปี2023ของตูมเลยครับมีคนถามจริงๆมันไม่ได้มีคำถามมันมีคนพูดก่อนคือตูมว่าเรื่องทุกเรื่องอ่ะไม่ว่าจะจริงไม่จริงอ่ะถ้าเราไม่ไปแก้หรือไม่ไปชี้แจงมันจะกลายเป็นเรื่องจริงทันทีในโซเชียลอะครับถ้าเกิดตุ้มปล่อยไว้เลยอะมันควรจะเชื่อแบบนั้นเลยแต่ทีเนี้ยตอนแรกอะครับตุ้มก็คุยกับผู้จัดการคุณปาก็แบบเฮ้ยเราจะออกมาแจ้งดีไหมว่าเราไม่ได้ซื้อนะเพราะว่ามันมีคนไปเม้นตามเพจต่างๆว่าซื้อแน่ซื้อนั่นซื้อแน่นอนได้ไปเดินขนาดนี้ยังไงก็ซื้ออะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งผู้จัดการตุ้มก็บอกว่าเฮ้ยตัวเราก็รู้ว่าเราอะไปอยู่จุดนั้นด้วยวิธีใดคนรอบตัวเรารู้หมดพี่มดดำพี่ต้นหอมทุกคนรู้หมดนะครับแอร์คือตุ้มคุยกับคนเหล่านั้นหมดคือคนรอบตัวเรารู้หมดว่าเราอะทำอะไรอยู่เพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องไปชี้แจงให้คนที่เขาไม่รู้ปล่อยให้เขาเชื่อไปแบบนั้นตุ้มก็เลยปล่อยตอนที่มีภาพตุ้มออกมาเดินตอนแรกคนก็เมาว่าแบบซื้อแต่ตุ้มก็ไม่ออกมาชี้แจงอะไรแต่ที่ตุ้มรู้สึกว่าตุ้มต้องออกมาชี้แจงและมันไม่ได้แล้วก็เพราะว่ามันมีคนทักมาแล้วบอกว่าพี่ครับผมต้องเตรียมเงินเท่าไหร่เพื่อจะได้ไปเดินแบบพี่เพราะมันมีเอเจนซี่บอกมาว่าต้องใช้เงินกลัวมันจะมีพวกหัวหมอเอเจนซี่หัวหมอที่ใช้ภาพของเราหรือว่างานของเราตรงนี้ไปหลอกคนต่อว่าเฮ้ยจ่ายเงินนะเดี๋ยวจะพาไปเดินแบบมาตูมรู้สึกว่ามันไม่ควรเสียเงินการที่เราออกกำลังกายอาหารคีนก็แพงแล้วนะครับค่าเทรนก็แพงแล้วนะครับการที่เราออกกำลังกายเนี่ยใช้เงินมากพอแล้วอะแล้วเราจะต้องบินไปแคสอีกซึ่งไม่รู้จะได้งานนั้นไหมอีกเสียค่าตั๋วค่าโรงแรมแล้วนะค่ากินอีกนะเราต้องมาเสียเงินให้กับเอเจนซี่เพื่อขายฝันเราแล้วก็ต้องไปเสียเงินให้กับแบรนด์เฮ้ยมันเสียกี่ต่อเพื่อภาพเดียวอะตุ้มรู้สึกว่าอันนี้มันไม่แฟร์สำหรับคนที่วิ่งตามความฝันตัวเองครับเพราะฉะนั้นแล้วตูมขอเป็นกระบอกเสียงในการตัดต้นทางให้เหล่ามิจฉาชีพต่างๆอ่ะเข้ามาเทคเครดิตตรงนี้ดีกว่าได้ครับตูมน่ะบินไปบินกลับใช้เงินน่ะเป็นแสนอยู่แล้วครับเพราะว่าตูมบินรอบที่5แล้วนะครับที่ไปครับตั๋วอีโคโนมี่ขั้นต่ำอ่ะตูมนั่งอีโคด้วยนะครับบางครั้งอ่ะครับเพราะมันไม่ไหวค่าใช้จ่ายแล้วมันหนักมากครับก็ไปกลับก็ 30,000 แล้วอ่ะแค่ไปกลับอ่ะแบบตั๋วราคาถูกสุดอ่ะคือแค่ค่าตั๋วอย่างเดียวอ่ะเกินแสนละครับค่าที่พักห้องที่ถูกที่สุดที่ตุ้มนอนห้องเล็กๆ25ตารางนะครับที่ตุ้มนอนโรงแรมตุ้มนอนคือละ 1,000 กว่าบาท 1,200 นะครับจากที่ปกติตุ้มนอนคือละ 5,000 มันเลยทำให้ตุ้มอ่ะต้องคุมค่าใช้จ่ายกินต่อวันต้องห้ามเกินเท่าไหร่ตุ้มคุมขนาดนั้นเลยนะว่าตุ้มกินแอปเปิ้ลเวลาลูกเองจริงๆไม่ใช่เพราะว่าเราคุมอาหารอย่างเดียวเราไม่มีเงินประหยัดเฮ้ยจริงๆตุ้มต้องประหยัดพี่มันเป็นโลกใบใหม่ของตุ้มนะดีเจมาตุ้มอ่ะมาสัมภาษณ์ที่นี่คือนั่งรถตู้โฟกมาเลยอ่ะแต่อยู่นู่นคือตุ้มต้องดูเวลาว่ารถไฟใต้ดินตุ้มนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินไปเดินแบบเพราะตุ้มคัดแยกแล้วไงครับตุ้มตั้งใจเป็นไม้แขวนอยู่แล้วตุ้มต้องใจตั้งใจ represent brand หัวใจหลักคนที่ควรเป็นดาราคือแบรนด์ Greediless ครับแบรนด์ควรเป็นดาราไม่ใช่ดาราจากประเทศไทยมาใส่แบรนด์เขาตุ้มคิดแค่นี้ไม่คุ้มครับตุ้มได้ค่าตัวไม่ถึง 10,000 บาทครับทั้งหมดเนี่ยหรอใช่ครับอย่าช็อกนะฮะนี่คือเรทปกติของนายแบบครับแต่ถามว่ามันคุ้มกับอะไรมันคุ้มกับสิ่งที่เราฝันแล้วเราได้ทำตามฝัน1 2ตูมไม่ได้มองเรื่องของเงินเป็นหลักนะครับตูมมองเรื่องของประสบการณ์เป็นหลักมันก็เหมือนแบบโอเคเราเสียเงินเยอะก็จริงในการเดินทางไปแต่อย่างน้อยเราก็มีเกียรตินะเพราะว่าเราไปทำงานเราได้เงินอ่ะต่อให้มันเป็นเงินที่น้อยแต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะว่าหลังจากที่ตูมไปเดินโซลแฟชั่นวีคเดี๋ยวอีก2อาทิตย์ตูมต้องบินไปอีเวนต์ละครับตูมมีอีเวนต์แรกในชีวิตที่เกาหลีละครับงานนี้ได้10,000หรือเปล่างานนี้เหรอครับยังไม่ได้เช็คเลยฮะแต่ว่าน่าจะไม่ถึง
ยังไม่ถึงยังไม่ถึงครับตูมยังถือว่าเป็นแบบเด็กๆอยู่ว่าตูมใช้เวลาเอางี้ตูมใช้ไม่นับเวลาเอาว่าตูมใช้เงินโดยประมาณในเวลาประมาณเนี่ยเกือบร่วม1ปีในการไปเดินแบบเท่าไหร่ถ้าตูมมาคำนวณแล้วก็ครึ่งล้านอยู่ครับประมาณไม่น้อยกว่า 500,000 แน่ๆครับผมคือตอนนี้หลายๆสำนักกับพาดหัวว่ามาตูมได้เงินไม่คุ้มกับค่าอะไรอย่างเงี้ยไปมันมีแต่ว่าคือตูมอยากจะบอกว่าเงินมันไม่ใช่ทุกสิ่งจริงๆนะเว้ยจริงๆนะคือถ้าเราเริ่มหมิ่นเงินน้อยกับงานที่มันใหญ่อะเราไม่มีวันโตเลยอะ